เดี๋ยวเราอาจจะได้ซื้อรถไฟลาวมาใช้นะฮะเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไม่ใช่เขาไม่ได้ประกอบเองไม่ใช่หมายความว่าซื้อรถไฟที่ลาวโลแล้วรอบนี้รับบริจาคเราซื้อจากไม่ขอโทษนะขอโทษนะขอด่าหน่อยเพราะว่าต่อให้หมดเวลาแล้วขอยาวๆแม้ว่าคอจะเจ็บเดี๋ยวก่อนเรารับจากญี่ปุ่นมาแล้วแต่คำถามคือว่าตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์เขามีข้อคำอธิบายฮะอาจารย์เดี๋ยวพบวันนี้เขาอธิบายว่าที่เราล่าช้าเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีครอบครองที่ดินบริเวณรอบๆตรงนั้นมันคนละเรื่องเราต้องการให้ไทยแล้วทำไมประเทศเรามีรถไฟเนี่ยแห่งแรกของเซาท์อีสเอเชียนะฮะมันยังช้าอยู่งั้นนะแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยคุณสามารถน่าจะโพลสิทธิ์ต้องขออนุญาตที่เอ่ยชื่อโพสเฟซบุ๊กยาวมากด้วยความกังวลไอ้ที่มาอวดเท่กันเนี่ยเรื่องบางซื่อเนี่ยรถไฟเนี่ยนะรถไฟที่ส้วมเปิดเนี่ยที่แบบพูดตรงๆนะฮะถ่ายออกมายังลงที่รางก็เข้าบางซื่อไอ้เท่ๆของคุณน่ะยังเข้าอยู่เลยเราเป็นประเทศที่ยังมีส้วมบนรถไฟที่ไม่ต้องใช้น้ำลาดอยู่เลยใช้แรงลมไฮโดรลิกครับคุณผู้ชมประชาชาติธุรกิจเขารายงานข่าวการเปิดเดินรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุณกวินวิทยาพาณิชย์นะซึ่งเป็นผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศณครเวียงจันทน์สปป.ลาวเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าเมื่อมีการบริการด้านขนส่งรถไฟไทยลาวขออภัยฮะลาวจีนแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกสำคัญในการส่งสินค้าเข้าจีนตอนใต้ที่ผ่านคุงหมิงและก็มีโอกาสเข้าไปในมณฑลอื่นๆของจีนเช่นกวางโจวเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะฮะการเปิดรถไฟลาวจีนในครั้งนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมงานเปิดพิธีเนี่ยคึกคักอย่างมากเลยแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะ4ธันวาคมเบื้องต้นนั้นจะยังให้บริการเฉพาะในลาวเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้เนื่องจากปัญหาเรื่องของโควิดส่วนการขนส่งสินค้ายังเดินรถข้ามประเทศได้ปกติแต่จะพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและมาตรฐานที่จะต้องทำการขนส่งโดยมีการรับรองจากที่จะใช้บริการขนส่งรถไฟลาวจีนนะครับก็ของไทยนะพวกไงคือพี่ไทยจะไปก่อเขาด้วยเนี่ยนะฮะก็คือทุเรียนสินค้าประมงแช่แข็งโดยส่วนใหญ่จะส่งเข้าคุณหมิงของจีนส่วนสินค้าอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาขณะที่สินค้าที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนคาดว่ายังเดินทางขนส่งได้อธิบายง่ายๆคือตอนนี้รถเนี่ยเข้าจีนแล้วแต่คนเข้าไม่ได้เข้าได้แต่สินค้าก็ยังดีนะฮะเห็นไหมไหนอะตกลงขนนี่ไงขนประมงแช่แข็งนี่ไงขนผักไงขับตอนนี้ขนผักขนล้อคิกคักคิกคักแล้วอย่าลืมนะครับโครงการนี้เริ่มเมื่อปี59นี่ปีอะไร64นี่ดูซิใช้เวลาไปไหนถึงค่าโดยสาร1บาทเท่ากับ350กีบในคำนวณอาจารย์วิโรจน์เก่งเลขโอ้ยไม่เก่งเขาบอกว่าเสนอค่าโดยสารจากกรมรถไฟนะครับรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปโพนฮง48หยวนหยวนนึงเป็นประมาณเท่าไหร่5บาทป่ะประมาณนี้ประมาณใช่ไหม 86,000 กีบไปวังเวียงนี่นครหลวงไปวังเวียงนี่โอ้โหผมไปหลายปีก่อนนี่ถนนอย่างแย่เลยนะวังเวียงวังเวียงเป็นคล้ายๆแบบอะไรล่ะนครหลวงของบรรดาแบ็คแพคเกอร์นะครับมันจริงๆนะครับมีทุกแบบที่คุณเลือกสรรนี่ไงครับหลวงพระบางทีนี้ไปง่ายแล้วครับไหนคำนวณสิครับ175คูณ5นี่หยวนน่ะใช่ไหมก็คือสมมติเราข้ามไปจากอุดรอย่างเงี้ยเราไปถึงแค่ฮะ875โอ้ยจะร้องมันถูกงี้หมายความว่าเราไปจากเวียงจันทน์ซึ่งเราข้ามไปถึงเวียงจันทน์ง่ายๆเนี่ยนะ มันไม่ยากเพราะเราแค่ข้ามนั่งรถตู้ไปชั่วโมงกว่าถึงเวียงจันทน์เนี่ยเรานั่งรถไปหลวงพระบางเนี่ย800กว่าบาทถูกตายบินไปก็แพงนั่งเรือเป็นวันใช่ไหมเนี่ยไปหลวงพระบางตีสักพันนึงใช่ไหมครับอันนี้ประมาณพันที่เราคุยกันนี่ชั้นหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งคือเราชั้นหนึ่งมันจะมีชั้นสองด้วยไฮโซด้วยนะนะฮะก็เขาเริ่มโอ้โหนี้ละกันเขาเริ่มทำหลังจากเราคิดจะทำเขาทำเสร็จแล้วนะแล้วเรามีโล่ไหมครับ400กว่ากิโลอยู่ในลาว1,000กว่ากิโลเนี่ยอยู่เข้าไปในจีนคือเส้นทางนี้นะครับใช้เวลามา 5-6 ปีทำเสร็จ1,000กว่ากิโลของเรากี่ปีแล้วฮะเราได้3กิโลนะครับแล้ว3กิโลนั้นเป็นสถานีหรือรางฮะเขาบอกมีต่อหม้อขึ้นแล้วต่อหม้อมีต่อหม้อขึ้นแล้วสโตนเฮนส์สโตนเฮนส์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมอีกแล้วเหรอฮะคงไม่อย่างนั้นแล้วก็ยังกล้านะข้าราชการไทยยังกล้านะกล้าทำอะไรจ๊ะกล้าออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไงว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษลาวเนี่ยประเทศเขาแค่ไหนประชากรแค่ไหนขนาดเศรษฐกิจแค่ไหนพวกคุณเนี่ยทุบหัวกันเองจนยังไม่มีเขาทำมีเสร็จไปแล้วเนี่ยและนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับ
ระหว่างที่เรารอแล้วเราทำไม่เสร็จเนี่ยตามก็เรียกว่าอะไรตามยุทธศาสตร์ในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองจันพิษเขาเรียกประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นแลนด์ล็อกแต่มีโครงสร้างระบบการจัดการขนส่งอย่างดีเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าทรานสิตอีโคโนมีเดี๋ยวไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าผู้ผลิตอะไรต่อไม่ต่างต่างเด็ดอยากที่จะเข้าไปอยู่ในลาวมากขึ้นเขาจะเอาประโยชน์จากการขนส่งแล้วตอนนี้เขาบอกลาวมันหลุดพ้นจากประเทศยากจนแล้วนะใช่ไหมรายได้จีนเจริญเข้าไปแต่ว่ามันจะมีเข้าไปมากกว่านี้นี่คือโมเดลที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยใช้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของตัวเองเราเขาบอกเขาต้องการเป็นศูนย์กลางขนส่งทางด้านของบกเขาทำได้แล้วคอยดูแล้วคอยดูเขาจะเป็นคนกำหนดทิศทางของโลจิสติกเราคิดนี่เราจะได้ส่งทุเรียนเราจะได้อะไรแต่คุณคิดดูนะเขาจะเป็นคนกูมูลค่าตรงนี้เข้าไปตั้งเท่าไหร่เขาจะคิดเราเท่าไหร่โอ้ยดีมากเลยไม่แต่ผมไม่เคยตื่นเต้นเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าจำได้ไหมว่าด้วยความงี่เง่าของประเทศเราอ่ะ 3G เรายังใช้หลังลาวเลยใช่ใช่ไหมผมลืมไปแล้วนะฮะเนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยถามโน้ตอุดมได้อยู่ในมุกอ่ะแล้วตอนที่เราไปลาวหลายปีก่อนโอ้โทรศัพท์เขาแรงกว่าเราอีกนะครับถูกกว่าด้วยแรงกว่าด้วยใช่ผมถามตรงนี้ครับไม่เป็นไรประเทศเรารวยชอบใช้ของแพงช้าๆเก่าๆเดี๋ยวเราอาจจะได้ซื้อรถไฟลาวมาใช้นะฮะเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไม่ใช่เขาไม่ได้ประกอบเองไม่ใช่ในความว่าซื้อรถไฟที่ลาวโลแล้วรอบนี้รับบริจาคเราซื้อจากไม่ขอโทษนะขอด่าหน่อยเพราะว่าต่อให้หมดเวลาแล้วขอยาวๆแม้ว่าคอจะเจ็บเดี๋ยวก่อนเรารับจากญี่ปุ่นมาแล้วแต่คำถามคือว่าตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์เขามีข้อคำอธิบายฮะอาจารย์เดี๋ยวพบวันนี้เขาอธิบายว่าที่เราล่าช้าเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีครอบครองที่ดินบริเวณรอบๆตรงนั้นมันคนละเรื่องเราต้องการให้ไทยแล้วทำไมประเทศเรามีรถไฟเนี่ยแห่งแรกของเซาท์อีสเอเชียนะฮะมันยังช้าอยู่งั้นแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยคุณสามารถน่าจะพลสิทธิ์ขออนุญาตที่เอ่ยชื่อโพสเฟซบุ๊กยาวมากด้วยความกังวลไอ้ที่มาอวดเท่กันเนี่ยเรื่องบางซื่อเนี่ยรถไฟเนี่ยนะรถไฟที่ส้วมเปิดเนี่ยที่แบบพูดตรงๆนะฮะถ่ายออกมายังลงที่รางก็เข้าบางซื่อไอ้เท่ๆของคุณน่ะยังเข้าอยู่เลยเราเป็นประเทศที่ยังมีส้วมบนรถไฟที่ไม่ต้องใช้น้ำลาดอยู่เลยใช้แรงลมไฮโดรลิกครับคุณผู้ชมในยุครถไฟไฮโดรลิกนี่อ่านความเห็นถ้าผู้ชมแต่ละอันเนี่ยไม่กล้ากินไส้กรอกอีสานเห็นบอกไปตากที่รางรถไฟนี่ฮะคือผมว่าตอนนั้นผมไปเดือดที่มติชนที่บอกว่าเฮ้ยคุณจะพัฒนาหัวลำโพงอ่ะพัฒนารถไฟก่อนเพราะถ้าคุณไม่พัฒนารถไฟนะต่อไปนะคุณจะสร้างสถานีสวยกี่แห่งเนี่ยนะนู่นรถไฟไปไหนไม่ได้หรอกแรงลมอย่างเดียวไฮโดรลิกเป็นรถไฟที่แบบว่าเราก็ยังคงคุยเรื่องรถไฟกันอยู่เยอะเนี่ยนะหรือไม่จริงนี่นะท่านผู้ชมทานข้าวอยู่เลยเนี่ยหน้าจอซึ่งอาจารย์พิษเน้นย้ำนะบอกว่ารถไฟเนี่ยนะฮะถ้ายังพลเป็นระบบลมอย่างนี้อยู่เนี่ยนะถือว่าลำบากนะเพราะไปไหนมาไหนมันเหม็นเข้าสถานีปุ๊บจบโอ้ยสถานีกลางบางซื่อทีเนี้ยโอ้โหเป็นไงไฮโดรลิกมาพร้อมแอร์เลย คิดได้ไงคือผมถึงบอกว่าคุณไม่พัฒนารถไฟเนี่ยนะครับบรรดาท่านอะไรผู้พิพากษาทั้งหลายรอบที่แล้วเนี่ยคงไม่เคยขึ้นรถไฟไฮโดรลิกใช่ไหมฮะใช่ไหมอย่าเพิ่งเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่แต่ที่น่าบัดซบคือจริงๆแล้วควรจะขึ้นไฮโดรลิกและชื่นชมแต่มีอยู่คนในเจ้าของวาทกรรมลูกลังเนี่ยก็ไปขึ้นที่ไต้หวันแล้วก็โอ้โหถ่ายลงถ่ายรูปโชว์หน้าตาชื่นตาบานมากนะฮะอันนี้แปลกมากวิธีคิดแบบอีลิทไทยอ่ะผมเห็นเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นก็โอ้ยต้องถ่ายรูปกับชินกันเซ็นอย่างงี้อย่างนี้แต่ในบ้านเราจะพัฒนาไม่ได้ไทยมีไม่ได้ทำไมฮะก็ยังต้องการรถไฟไฮโดรลิกอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเอาละฮะโอ้โหปุ๋ยหมักเรามาพูดถึงกรณีของสาวที่จังหวัดอุดรธานีหน่อยไหมฮะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์เดี๋ยวผมต้องขอโทษอีกครั้งได้ไหมครับเชิญให้อาจารย์ที่เมื่อเช้าหลุดปากไปเพราะเนื่องจากเห็นภาพใช่ไหมแล้วนึกว่าเป็นผมว่าไม่ใช่อาจารย์คนเดียวผมเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นอีกท่านนึงคือเขายืนซ้อนกันอยู่ไงทำไมอ่ะนะฮะคือสาวที่อุดรธานีที่ออกมาพูดกับนายกรัฐมนตรีตรงๆแต่ว่าพูดด้วยสุภาพเรียบร้อยเนี่ยแต่บอกท่านว่าถ้าบริหารและทำนองว่าถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็ให้เกษียณไปอยู่บ้านซะพัฒนาก็ไปเกษียณประมาณนี้แหละครับแต่ว่าตอนที่เราเห็นเนี่ยในภาพเนี่ยคือเราเห็นไม่ชัดเนื่องจากว่ามุมกล้องมันค่อนข้างไกลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสาวท่านไหนจะเป็นสาวเด็กหรือว่าสาวใหญ่ทำนองนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความสาวใหญ่ก็โดนนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับก็เราไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนหญิงสาวจบ
ครับแต่ว่าเรื่องนี้สุภาพสตรีสุภาพสตรีอายุ28ปีอย่างนี้ละกันก็ถือว่ายังสาวอยู่นะฮะจนข่าวสดเนี่ยนะครับก็เดินทางไปขอพบนะครับหญิงสาวดังกล่าวเนี่ยโดยไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับบอกว่ารู้ข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะมาจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้อง3คนจากบ้านประมาณ25กิโลเพื่อตั้งใจจะไปบอกนายกหลังได้ยินนายกพูดกับประชาชนเมื่อลงพื้นที่แล้วการพัฒนาจะตามมาจึงพูดออกไปอย่างที่เห็นในคลิปนะฮะ บอกไม่กลัวเพราะไม่ได้ไปด่านายกไม่ได้พูดจาหยาบคายและไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองผู้จักใจและไม่ได้เตรียมคำพูดอะไรไปทั้งนั้นอยากให้นายกรับรู้ความรู้สึกของประชาชนทุกกลุ่มอย่าท่านรับฟังความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ด้วยท่านเป็นผู้นำประเทศต้องรับฟังเสียงประชาชนคนรุ่นใหม่ไม่ใช่รับฟังแต่คนกลุ่มเดียวถ้าประเทศเราไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีความน่าเชื่อถือต่างชาติก็จะไม่เชื่อถือนะฮะคือถามจริงนายกเนี่ยนะคิดยังไงไปอุดรเพื่อคนเห็นแล้วว่าภาพอุดรมันจัดตั้งใช่ไหมใช่เพราะอะไรก็ไปดูข้อมูลนี่ครับ9เขตเพื่อไทยใช่คิดจะไปเหยียบเขาก็สุดท้ายก็โทษไงก็สุดท้ายแต่ละคนที่ออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นคุณแรมโบ้ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็ตามก็พยายามจะบอกว่าจะมาให้นายกทำนู่นทำนี้ได้ไงไปบอกสสนู่นประเด็นก็คือหน้าที่มันของสสเลยพี่บริหารประเทศอ่ะสสยิ่งอยู่ฝ่ายค้านด้วยอ่ะความรู้ยังไม่มีเลยเพ้อเจ้อมากอ่ะนะก็บอกแล้วก็จะไปทำไมอุดรไปก็รู้ว่ามันเป็นเขตเพื่อไทยแล้วคุณจอดไม่ได้เลยนะคุณไปอุบลไปขอนแก่นยังว่ากันไปอย่างนะไม่แต่ว่ามีประชาชนก็เข้ามาบอกไงว่าที่มาส่วนหนึ่งก็เขาเรียกว่ามาจากอีสานใต้ถูกขนมาโดยอ้างว่าให้มาเที่ยวก็บอกแล้วจะมาทำไมอุดรนี่ตั้งแต่ขวัญชัยไพพนายุคนั้นแล้วนะเมื่อเช้าที่คุยกับอาจารย์วิโรจน์ก็บอกว่าจริงๆเลยว่าเห็นนายกลงพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมอาจารย์วิโรจน์ไม่ได้ก็แกเป็นอย่างนี้แหละฮะต้องอยู่ใกล้ๆแกจะไปอีสานเกิดเรื่องที่อีสานแกก็จะไปลงใต้ฮะไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่เรากลัวคือพอตอนแรกจะไปภาคใต้พอกลับมาน้ำท่วมเลยเนี่ยผมก็ห่วงพี่น้องชาวอุดรพอไปอุดรปุ๊บก็กลัวว่ามีปัญหาใช่ไหมก็ห่วงพี่น้องชาวอุดรว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรรอบนี้คุยกับสัตว์ไหมไม่มีครับความเจ๋งของแกคือแกไปที่ไหนแกคุยกับสัตว์รู้เรื่องนะฮะแต่ตอนนี้น่ากังวลนะผมได้ข้อมูลจากรุ่นน้องผมที่เป็นนักวิจัยดีเด่นของวชเนี่ยไม่กล้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวท่านเดือดร้อนไปด้วยข้อมูลล่าสุดอันนึงของอุดรที่น่าสนใจคืออุดรกลายเป็นเมืองหดหมายความว่าเมืองหดตอนนี้คือเมืองเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขึ้นทุกเมืองในประเทศไทยนะครับบางเมืองเนี่ยขนาดเล็กลงจำนวนประชากรลดลงแต่ว่าเศรษฐกิจมันหดตัวปกติเมืองมันน่าจะมีคนในพื้นที่รอบๆมาอยู่ในอุดรมากขึ้นเนอะใช่ผมก็งงข้อมูลอุดรกลายเป็นเมืองหดก็ไม่แปลกใจนะผมว่ากรุงเทพก็ลดลงนะกรุงเทพประชากรลดลงแต่เวลาเกิดปัญหาเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นซึ่งแปลว่าคนกรุงเทพจำนวนมากไม่ได้ผลพวงจากสิ่งนี้ คนที่ทำงานกรุงเทพเนี่ยอย่างน้องฟินเนี่ยเป็นตัวอย่างใช่ไหมน้องฟินทำประโยชน์ให้คนกรุงเทพน้องฟินไม่ต่างจากแบบมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่น้องฟินเป็นคนสมุทรปราการใช่ไหมแต่น้องฟินต้องกลับไปอยู่บ้านสมุทรปราการใช่ไหมใช่ไหมต้องไปอยู่เลยไปทางนู้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาทำงานกรุงเทพถูกไหมฉะนั้นก็เห็นว่ากรุงเทพเนี่ยคนเนี่ยคนที่ได้อยู่ลงทะเบียนอยู่ในกรุงเทพและได้ประโยชน์จากโครงสร้างกรุงเทพเนี่ยลดลงแต่มูลค่ากรุงเทพเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีคนซึ่งทำงานแล้วคนพวกนี้บางคนอยู่นอกเขตบิ๊กแบ็กใช่ไหมฮะไปโตอยู่รอบกรุงเทพหมดเลยแสดงว่าอุดรเนี่ยการจ้างงานน่าจะน้อยลงคนหายไปแต่ที่เราพลาดไม่ได้นะฮะพอน้องเขาเปิดใจปั๊บคุณทิพานันท์สิริชนะข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกเนี่ยก็ออกมาชูผลงานนะฮะนายกว่าพัฒนาเมืองอุดรเป็นรูปธรรมมากมายพร้อมทุ่มงบดันแผนพัฒนามากมายทั้งรถไฟรางคู่นะฮะเพิ่งมีข่าวลาวทำเสร็จนะฮะอายเขาไหมฮะยังกล้าพูดนะครับปรับปรุงสนามบินพร้อมดันจังหวัดอุดรเป็นศูนย์กลางการค้าขนส่งในอนุภูมิภาคคือที่ผ่านมา8ปีเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะและยังจะมาอ้างอีกเหรอแล้วก็บอกว่าเห็นใจสาวอุดรนะฮะถูกบรรยากาศการเมืองบิดเบือนเพราะหวังพึ่งสสในจังหวัดไม่ได้นั่นไงมันเกี่ยวอะไรฮะก็มันเกี่ยวอะไรกับสสอย่างเดียวแต่ทีนี้สสอุดรออกแล้วยังอ่ะ8คน9คนเข้าใจว่าเพื่อไทยหมดเลยใช่มั้ยเพื่อไทยหมดเลยก็ตั้งโต๊ะสิฮะจัดจัดไปฮะเห็นหน่อยอ้าวกลายเป็นว่าตกลงสสอุดรเรายังไม่ค่อยได้เชิญมาเลยนะต้องใส่ต้องเชิญเสาร์อาทิตย์นี้นะเพราะหนองคายเนี่ยเขาโดดเด่นมากเลยนะเพราะอยู่ติดอุดรนะนะครับแล้วเขาทำอะไรได้ไม่เยอะหนองคายหมายความว่ากลายเป็นความเจริญมาอยู่ที่อุดรทั้งที่ชายแดนเนี่ยอยู่ที่หนองคายนะครับแต่หนองคายเนี่ยสสหนองคายของเพื่อไทยเนี่ยแอคทีฟเดี๋ยวสงสัยต้องเชิญทางเพื่อไทยจัดอุดรมาหมดเลยพรุ่งนี้ครับก่อนมาแบบ9คนเลยก่อนที่เราคุยกันเขาก็แสดงความเห็นเรื่องการค้าขายผ่านชายแดนเนี่ยของหนองคายหนองคายเขาแบบว่าเป็นแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่